การเรียนการสอนนะครับ เราขอเรียนให้รับทราบว่าจริงๆแล้วบริษัทพร้อมเทคโนโลยีนะฮะเราเปิดโครงการทวิภาคีนะฮะร่วมกับสถาบันทางด้านของอาชีวะนะฮะโครงการแรกกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบนะครับตั้งแต่พ.ศ.249นะฮะปัจจุบันนะฮะเราสามารถที่จะใช้พนักงานของทางโรงเรียนในอาชีวะต่างๆเนี่ยมาทำงานกับเรานะครับ1ปีนะครับโดยการทำงานนี่เราไม่ได้เรียกว่าการทำฝึกงานนะครับเราเรียกว่าการทำงานนะครับเด็กที่จบปวช.มาแล้วเรียนในศึกษาที่ระดับปวส.ในวิไลในปีที่1ก็อยู่ที่วิไลนะครับปี2ทางวิไลก็จะส่งมาให้บริษัทนะบริษัทที่จะทำการฝึกบริษัทเรามีแผนกเทรนนิ่งนะฮะเรามีแผนกเทรนนิ่งค่อนข้างใหญ่นะครับทุกคนที่จบสาขาไฟฟ้ามานะครับก็จะมาเทรนเราก็จะมาสอนทางด้านของงานทั้งเครื่องกลและไฟฟ้าแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหมดงานพนักงานของเราเนี่ยหลังจากที่ฝึกอบรมเสร็จแล้วก็ส่งสู่ใช้งานหน่วยงานต่างๆเราสามารถพูดได้ว่าเด็กพนักงานพวกนี้นะฮะจบสาขาไฟฟ้ามาแต่เมื่อมาทำงานกับบริษัทเราแล้วนี่สิ่งที่เขาจะได้หนึ่งได้ไฟฟ้าเขาได้ของสกิลในการทำงานนะครับที่เก่งมากขึ้นแต่สิ่งที่ผลพลอยได้ขึ้นมาคือระบบปรับอากาศระบบไฟอะลามระบบสาธารณูปโภคต่างๆในอาคารระบบของบิลดิ้งออโตเมชันต่างๆพวกนี้นะที่ใช้ในอาคารสูงซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะต่างๆพวกนี้เด็กพวกนี้มีความสามารถที่จะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านไปนะจนครบการศึกษา1ปีบริษัทมีการแจกประกาศนียบัตรให้เขาว่าเขาสามารถจบผ่านงานจากบริษัทเราความรู้ที่เขาได้ไม่ใช่แค่สาขาไฟฟ้าอย่างเดียวครับจะได้ทั้งเครื่องกลและไฟฟ้าให้ความรู้ต่างๆเขาเนี่ยเหมือนกับพนักงานจริงๆสิ่งที่เขาได้คือการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะครับเมื่อเขากลับไปสถาบันกลับไปครอบครัวเขาจะเปลี่ยนจากตัวเขาเองที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นในทันทีระยะเวลา1ปีนะฮะไอ้นี่คือสิ่งที่ว่ามันเป็นประโยชน์กับโครงการที่ทำให้ทางด้านครอบครัวเองนะครับก็จะได้เงินมาใช้เป็นเงินเดือนของเขาแต่ละเดือนละเดือนนะครับค่าใช้จ่ายพ่อแม่ต่างๆที่จะต้องส่งมาให้ลูกตอนที่เป็นภาระของบริษัทให้นะครับในส่วนครูบาอาจารย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเหมือนอาจารย์ของเราเองอยู่ที่นี่นะฮะสอนพนักงานนะครับต่างๆเด็กพวกนี้ก็ได้ความรู้จากเราเด็กทุกคนนะผมกล้าพูดเลยว่าอาจารย์หลายคนนะชมมากเลยว่าเด็กของเขาเก่งขึ้นมากๆความรู้ต่างๆที่เขายังไม่เคยสอนในสถาบันแต่ปรากฏว่าบริษัทเราสอนให้เขาเด็กความรู้มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเขาจบเรียนในระบบไฟฟ้ามานะครับในอาคารแต่ระบบอากาศเขาไม่เคยเรียนแต่เมื่อมาอยู่กับบริษัทเรานะครับสิ่งเขาได้คือระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่นะครับก็ตรงนี้เป็นผลพลอยได้ที่อยากให้ฝากนักศึกษาในรุ่นต่อไปว่าถ้าสนใจนะฮะมาร่วมกับเรามาทำงานกับบริษัทเราเมื่อจบการศึกษาผ่านไปแล้วเนี่ยเรายินดีรับพนักงานทุกคนนักศึกษาทุกคนมาเป็นพนักงานของเรา